าฟังนิทานกันแล้วสุนัขป่าได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเก็บอาหารเข้าไปไว้ในรังเพื่อเป็นเสบียงสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าข่าวการเก็บอาหารของสุนัขป่าได้รู้ไปถึงหูของสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์สุนัขจิ้งจอกได้เกียจคร้านที่จะออกไปล่าเหยื่อเองแต่ปรารถนาที่จะขโมยอาหารที่สุนัขป่าเก็บสะสมเอาไว้มากินแทนมันจึงมาหาสุนัขป่าที่บ้านโอ้สหายรักเนื่องจากไม่เห็นท่านเสียตั้งหลายวันข้าจึงมาเยี่ยมท่านด้วยความเป็นห่วงนะสุนัขจิ้งจอกได้แสงอุทานขึ้นด้วยความดีใจเมื่อพบกับสุนัขป่าสุนัขป่าได้รู้จุดประสงค์ที่สุนัขจิ้งจอกมาหาตนที่บ้านหยุดวาจาที่เสแสร้งของเจ้าซะข้ารู้เหตุผลที่เจ้ามาหาข้าข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้านอกจากความชิงชังและคำสาปแช่งเจ้าจงออกไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้สุนัขป่าได้กล่าวสุนัขจิ้งจอกได้โกรธจัดกับการต้อนรับของสุนัขป่ามันจึงได้เดินทางไปหาคนเลี้ยงแกะท่านจะว่าอย่างไรหากข้าจะนำศัตรูของแกะมาให้ท่านนะเอาสิหากว่าเจ้านำมันมาให้ข้าได้เนี่ยข้าจะตบรางวัลให้เจ้าอย่างงามเลยคนเลี้ยงแกะเห็นดีด้วยเมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ล่อสุนัขป่าให้มาติดกับดักที่วางเอาไว้จนสุนัขป่าถูกสังหารอย่างน่าอนาถแล้วไหนล่ะรางวัลที่ท่านจะให้ข้าน่ะสุนัขจิ้งจอกได้ทวงสัญญาจากคนเลี้ยงแกะเจ้าจิ้งจอกเจ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากความชั่วร้ายและความละโมบข้าน่ะไม่มีอะไรจะให้เจ้านอกจากความตายเท่านั้นเมื่อกล่าวจบคนเลี้ยงแกะจึงได้ปล่อยสุนัขล่าเนื้อออกมากัดสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกได้ระเบิดก่อนที่จะเสียชีวิตโอ้สมควรแล้วความตายที่ข้าได้รับข้าทำผิดมหันต์นักที่ชักนำผู้อื่นมาสู่ความตายเวรกรรมตามทันข้าแท้ๆเลยนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อทำร้ายผู้อื่นก็มักจะถูกทำร้ายด้วยเช่นกัน